ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Have a News Day ช่วงเวลาเพลินข่าวกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะติดตามได้นะคะที่ช่อง ALTV หมายเลข4ค่ะรายการนี้สนุกนะคะดูแล้วหน้าใสหน้าเด้งไม่เคร่งเครียดค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของหนังสือบุตรสมุดข่อยนะคะก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ประจำพื้นถิ่นของภาคใต้ค่ะซึ่งก็ถือว่ามีการบันทึกวิทยาการต่างๆมากมายก่อนที่จะนำมาตีพิมพ์ในปัจจุบันนะคะเนื้อหาของหนังสือบุตรสมุดข่อยก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากค่ะอย่างเช่นการเป็นคู่มือประกอบอาชีพหรือคู่มือพิธีกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะกับเจอปัญหาเนื่องจากว่ามีหนังสือบุตรสมุดข่อยนะคะถูกโจรกรรมไปจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะเร่งตามหาค่ะแล้วก็มีการพูดคุยถึงมาตรการในการป้องกันไม่ให้หนังสือเหล่านี้ถูกโจรกรรมไปในอนาคตด้วยค่ะที่นี่คือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่เก็บหนังสือบุตรหรือคัมภีร์โบราณของภาคใต้หลายพันเล่มเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียรวมทั้งอาจติดแหล่งเก็บสมุดบุตรโบราณระดับโลกขณะนี้ถูกปิดไม่เปิดให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปหลังเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหนังสือบุตรโบราณกว่าพันเล่มผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชเปิดเผยถึงความสำคัญของหนังสือบุตรว่าในทางวิชาการจะเรียกว่าเอกสารโบราณที่ผ่านการทำด้วยมือไม่ใช่การพิมพ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยศิลาจารึกสมุดไทยคัมภีร์ใบลานสำหรับหนังสือบุตรทางวิชาการจะเรียกว่าสมุดไทยมีทั้งตำรายาต่างๆตำราเวทมนต์โหราศาสตร์การดูดวงสรรพวิชาโบราณอยู่ในสมุดเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันมีคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นจำนวนเงินได้ที่บันทึกสรรพวิชาสาขาต่างๆไว้มากมายถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือปัจจุบันก็คือทั้งในเรื่องของวรรณคดีนะคะในเรื่องของเวชศาสตร์ที่มีตำรายานะคะในเรื่องของโหราศาสตร์อย่างการดูดวงการดูเรื่องยามนะคะหรือแม้กระทั่งไสยศาสตร์ก็จะมีบันทึกเอาไว้ในสมุดข่อยหรือว่าหนังสือบุตรของบ้านเราทั้งสิ้นนะคะก่อนหน้านี้สมุดโบราณจำนวนมากได้ถูกขโมยออกไปโดยแหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลสำคัญถึงจำนวนหนังสือบุตรโบราณประกอบด้วยกลุ่มหนังสือบุตรโบราณที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนไว้แล้วสูญหายไปทั้งหมด309เล่มคงเหลือ 1,200 เล่มกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเหลือ 1,300 เล่มในกลุ่มนี้ไม่ทราบจำนวนที่สูญหายอย่างแท้จริงแต่คาดว่าอาจสูญหายไปถึง 1,000 เล่มข้อมูลจากเพจสายด่วนวัฒนธรรมระบุว่าผู้ที่เก็บวัตถุโบราณศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งโดยพฤติกรรมซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้และเบียดบังเอาไว้เป็นของตนหรือของผู้อื่นก็จะมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามหนังสือบุตรทั้งหมดกลับคืนมาก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้สามารถที่จะบันทึกความรู้ของคนไทยในอดีตไว้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องตอนเที่ยงแบบนี้นะคะหลายคนกำลังทานข้าวเที่ยงกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะมีวิธีการแนะนำค่ะว่าการกินข้าวแบบไหนที่จะทำให้เราเนี่ยไม่อ้วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วยเป็นผลดีต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่ค่ะรู้หรือไม่การเคี้ยวอาหารช้าๆช่วยให้อิ่มเร็วการเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนมีความสำคัญมากเพราะทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักเกินไปช่วยให้สารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นและทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ชี้ว่านี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีการเคี้ยวอาหารช้าๆทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นเนื่องจากเมื่อเราเริ่มรับประทานอาหารสมองต้องใช้เวลา20นาทีในการส่งคำสั่งให้เราอิ่มการเคี้ยวอาหารที่เร็วเกินไปจะทำให้สมองส่งคำสั่งไม่ทันและทำให้เรากินอาหารเกินความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง
ำหรับการเคี้ยวอาหารช้าๆของผู้สูงอายุนะคะขอรับรองเลยนะคะรับรองอีกครั้งว่าเขาจะได้รับสารอาหารมากขึ้นและข้อสำคัญมากกว่านั้นก็คือการเคี้ยวอาหารช้าๆการเคี้ยวอาหารไปเรื่อยๆนะคะในการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจะทำให้ต่อมใต้สมองเขาทำงานได้ดีและสามารถผลิตน้ำลายได้มากขึ้นถ้าหากเราเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานเราจะไม่รู้สึกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่เรากลืนน้ำลายแบบนี้กลืนไม่ลงเพราะปริมาณน้ำลายน้อยเวลาที่เคี้ยวอาหารทำให้กลืนยากคะผู้สูงอายุเขาจะประสบปัญหานั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นเพราะความเสื่อมของร่างกายในช่วงฤดูฝนผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคที่มากับฝนได้ง่ายโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารการเลือกอาหารในช่วงหน้าฝนจึงต้องเลือกอาหารที่สะอาดและปลอดภัยควรต้มอาหารเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งเช่นผักที่อาจเปื้อนน้ำฝนหรือน้ำโคลนการล้างผักไม่สะอาดอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียได้แต่ช่วงที่หน้าฝนนะคะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะผู้สูงอายุควรรับประทานวิตามินซีจากอาหารเป็นประจำวิตามินซีมาจากไหนวิตามินซีมาจากผลไม้ค่ะผลไม้นิ่มๆนะคะก็มีวิตามินซีได้หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อเราจะเชิญท่านมานั่งที่โต๊ะเราค่อยปอกตอนนั้นให้ท่านทานค่ะอาจจะเป็นส้มหรือผลไม้อะไรนะคะเราไม่ควรที่จะปอกไว้นานๆเพราะวิตามินซีก็จะหายไปค่ะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วนะคะก็อย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะในช่วงที่มีการแถลงข่าวของทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคที่พูดกันอยู่ทุกวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นคนไทยอย่าประมาทกาดอย่าตกค่ะแล้วจริงๆคำว่ากาดอย่าตกเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างนะติดตามกันได้ในช่วง Verse Around ค่ะHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around น้องๆคะช่วงนี้กาดตกไม่ได้นะคะกาดตกน้องๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าหมายความว่าอะไรกาดตกเป็นภาษามวยค่ะที่ปัจจุบันนำมาประยุกต์เป็นวลีใช้ในด้านสาธารณสุขค่ะและกาดตกนะคะก็หมายความว่าอย่าประมาทค่ะเอาละค่ะมาดูที่คำว่า guard นะคะออกเสียงว่า guardโอเคถ้าเป็นคำกริยาค่ะจะหมายความว่าป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะส่วนถ้าเป็นคำนามค่ะก็จะหมายถึงบุคคลเช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะหรือถ้าน้องๆชมภาพยนตร์นะคะก็จะได้ยินคำว่า bodyguard bodyguard ก็คือผู้คุ้มกันผู้พิทักษ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาดูที่วลีภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะDon't let your guard down. One more time. Don't let your guard down. Don't ก็คืออย่าค่ะ Let your guard down ก็คือปล่อยให้การ์ดตกนะคะคราวนี้เราลองมาดูในประโยคกันบ้างค่ะ Even the lockdown has been eased. Don't let your guard down and keep social distancing. Again, even the lockdown has been eased.Don't let your guard down and keep social distancing. Okay, คำว่า even แปลว่าแม้ว่าค่ะ The lockdown คือการปิดพื้นที่นะคะ Has been eased ก็คือถูก eased แปลว่าผ่อนปลนนั่นเองค่ะ Don't let your guard down อย่าปล่อยให้การ์ดตกหรือว่าอย่าประมาทนะคะและให้ keep social distancing ก็คือให้เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันมากขึ้นไหมว่ากาดตกหรือกาดอย่าตกแปลว่าอะไรทีเชอร์ขอแถมอีกสักคำหนึ่งนะคะก็คือให้เราตั้งกาดเอาไว้หรือยกหมัดให้สูงเข้าไว้ค่ะ Keep your guard up One more time Keep your guard up พบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around I will see you again next time ค่ะบ๊ายบาย Guard upค่ะคือรายการ Have a News Day ช่วงเวลาเพลินข่าวนะคะติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่อง4 ALTV นะคะทีวีเรียนสนุกค่ะหรือว่าติดตามผ่านทางแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ค่ะ www.altv.tv ค่ะหรือชมผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ facebook.com/altv4 ค่ะหรือติดตามผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ youtube.com/altv4 ค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะผ่านทาง LINE ค่ะแอดมาได้เลยนะคะที่ ALTV
4ค่ะและส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแนะนำติชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่อีเมล havanewsday@altv.tv นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือช่วงเวลาเพลินข่าว Have a News Day ค่ะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะช่วงนี้หญิงและรายการขอบคุณและสวัสดีค่ะ Have a good day ค่ะ